เมื่อเราปลูกโกโก้ด้วยเมล็ดภายในกระถางมันจะออกลูกหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบให้ทุกคนได้ชมผมรับผลโกโก้นี้มาจากเพื่อนที่อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2016นะครับปัจจุบันมีอายุ7ปีแล้วนะครับมาปลูกที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีภายในโรงเรือนแล้วก็ปลูกในกระถางผลแรกสุกในเดือนมกราคมปี2022ที่ผ่านมาเป็นต้นที่ปลูกลงดินนะครับส่วนต้นที่ปลูกในกระถางภายในโรงเรือนบนพื้นคอนกรีตวางอยู่ในกระถางเริ่มให้ผลผลิตครั้งแรกในปี2023เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เป็นการทดลองเลี้ยงโกโก้ในเขตเมืองนะครับในแถบภาคกลางก็ถือว่าค่อนข้างได้ผลแต่จะช้ากว่าทางภาคใต้หรือภาคที่มีอากาศชื้นกว่านี้อันนี้เป็นลักษณะดอกนะครับที่เขาจะออกมาตามลำต้นโกโก้ที่ผมจำเป็นต้องห่อไว้เนื่องจากมีเจ้ากระรอกนะครับมาคอยแตะเล่นจ้องจะกัดนะครับขนาดใช้ถุงไนลอนนะครับห่อเอาไว้มันก็ยังกัดถ้าไม่ห่อนี่เสร็จไปแล้วครับแม้จะยังทยอยไม่สุกก็ตามแต่ถือว่าเป็นการบอกเหตุนะครับว่าผลโกโก้นี้ใกล้สุกแล้วนะครับก่อนจะสุกก็จะมีอาการเหลืองมาก่อนเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เริ่มหาสุกปีเสียงเหลืองๆแบบนี้นะครับถ้าทิ้งไว้นานๆจะโดนเจ้ากระรอกมาแอบกินนะครับเป็นแผลที่เกิดจากกระรอกมาแทะเล็มเอาไว้แล้วก็ลามนี่เป็นอีกผลนึงที่ติดนะครับฉะนั้นผมใช้กรรไกรตัดจะปลอดภัยที่สุดนี่มาเทียบกันให้ดู2ผลนี้นะครับเป็น2ผลแรกที่ปลูกอยู่ในกระถางเวลาเราผ่าเราก็จะผ่าจากตรงกลางนะครับเพื่อให้ดึงขึ้นมาผมจะไม่ปล่อยให้สุกไปมากกว่านี้เนื่องจากผมไม่ได้นำไปแปรรูปนะครับผมจะนำมาเล่นมาเพาะเป็นการปลูกโกโก้เพื่อความสวยงามเป็นพืชไม้ประดับไม่ได้ปลูกเพื่อใช้ผลไปแปรรูปหรือไปรับประทานแต่อย่างใดนะครับจึงไม่จำเป็นต้องเก็บสุกเพราะได้ลักษณะนี้ก็สามารถเพาะและงอกเป็นเมล็ดขึ้นมาได้นะครับจากประสบการณ์การทดลองปลูกโกโก้แบบมือสมัครเล่นอย่างผมนะครับก็พบว่าการปลูกโกโก้ลงดินจะให้ผลผลิตรวดเร็วกว่าการปลูกในกระถางภายในโรงเรือนแต่ทีนี้ผมก็อยากทดลองนะครับจึงใช้เวลานานนี่เป็นต้นกล้าที่งอกจากเมล็ดอายุหลายเดือนแล้วนะครับต้นนี้มีใบอ่อนที่สวยงามทีเดียวนะครับสำหรับกล้าโกโก้ใบก็จะหักงอทิ้งตัวลงมาเมื่อโกโก้เริ่มมีช่อดอกทยอยออกมาก็จะมีลักษณะเหมือนผลติดมาด้วยแต่ทางนี้ทางนั้นผลก็อาจจะไม่ติด 100% อาจจะมีการทิ้งตัวเองปล่อยให้ตัวเองเหลืองจนกว่าจะได้ขนาดที่เหมาะสมนั่นก็คือติดแน่ๆนะครับถ้าเป็นลักษณะเท่ากำปั้นมือแล้วสังเกตได้ว่าจะมีรากที่โคนต้นนะครับที่ผมหยุดปลูกอยู่ในกระถางนี่ให้ชมชัดๆว่ามันปลูกในกระถางต้นมันก็เอ็นมาตามพื้นคอนกรีตนะครับสังเกตได้ว่าลำต้นโกโก้จะเอ็นเอียงไปตามแสงนะครับที่ได้รับภายในที่ต้นออกลำต้นจะขนาดเท่าแขนได้เลยทีเดียวผมจะยึดโยงกิ่งก้านของโกโก้ด้วยเชือกด้วยอะไรรัดเอาไว้นะครับเพื่อให้เขาประคองตัวเองเนื่องจากระบบรากนั้นอยู่ในกระถางก็จะไม่มีอะไรยึดโยงให้ลำต้นได้ทรงตัวอยู่ได้เวลามีลมพัดแรงๆก็อาจจะโค้งล้มได้นะครับผลโกโก้ที่เก็บก็จะไม่เหลืองเหมือนที่เห็นเพราะว่าผมไม่ได้นำไปบริโภคนะครับนำไปเพาะเมล็ดระยะนี้ก็เพาะเมล็ดหลังงอกได้ความจริงแล้วก็รับประทานได้นะครับก็จะมีเปรี้ยวๆหน่อยจะมีเนื้อค่อนข้างฟูจะออกเปรี้ยวอมหวานรับประทานได้คนที่ชอบทานจะมีรสคล้ายๆกับมังคุดกระท้อนมะม่วงอะไรประมาณนี้นะครับน้อยหน่านี่ให้ถึงเขาจะมีเยื่อหุ้มสีขาวให้เราดูดแล้วก็คายออกมาส่วนถ้าใครจะไปหมักเพื่อเคี่ยวคั่วทำโกโก้นะครับก็ไม่ต้องล้างเยื่อแล้วไปหมักในใบตองซึ่งมีขั้นตอนการทำที่ยุ่งยากมากนะครับสังเกตได้ว่ากิ่งก้านโกโก้และใบสีเหลืองต้องอ่อนสวยทีเดียวลำต้นก็จะโค้งไปมากิ่งก้านด้านบนนะครับ
ค่อนข้างสูงนะครับประมาณสัก3เมตรจะได้นี่ก็จะมีอาการทิ้งใบกิ่งก้านให้เหี่ยวแห้งซึ่งเป็นลักษณะของโรคกิ่งแห้งก็ตัดทิ้งถ้าเจอก็ตัดทิ้งนี่ก็จะเป็นต้นปีแรกที่ให้ผลผลิตก็ถือว่าสร้างความสวยงามภายในโรงเรือนครับก็ติดเป็นปั้นๆแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้การันตีได้ว่าจำนวนที่เห็นนี้จะติด 100% เขาอาจจะทิ้งตัวเน่าหรือเหลืองหรือโดนกลุ่มแมลงกลุ่มกระรอกกลุ่มสัตว์ต่างๆมาแทะกินอันนี้เป็นต้นที่ปลูกลงนี้นะครับต้นนี้ก็จะทยอยให้ผลผลิตตลอดเวลาก็ผมก็จะนำเมล็ดไปเพาะเป็นรุ่นต่างๆซึ่งมีขนาดไซส์ตั้งแต่1ปี6เดือนและประมาณนี้นะครับลำต้นก็จะสูงทีเดียวตอนนี้แดดจ้าไปหน่อยนะครับสำหรับในเขตภาคกลางเมื่อเรานำเมล็ดไปเพาะในดินก็จะมีรากงอกภายใน7วันช่วงที่งอกใหม่ๆก็จะมีเหมือนเปลือกแทออกมาอันนี้เป็นต้นไซส์ต่างๆที่ผมเพาะอยู่ในกระบะนะครับยังไม่ได้แยกแล้วก็มีต้นที่แยกอยู่ในถุงดำอีกจำนวนมากทีเดียวผมว่าเป็นหลายๆร้อยต้นและหลังจากนี้ผมก็ตั้งใจจะนำพืชกลุ่มของฟิโลเดนดอนให้เลื้อยผ่านต้นโกโก้ขึ้นไปด้านบนก็ไม่จำเป็นจะต้องปลูกเอาไว้เพื่อกินผลนะครับสร้างความสวยงามให้กับบ้านเรือนก็ยังได้วันนี้สวัสดีครับ